โดยข่าวลือเรื่องอาดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองว่ากันว่าเราได้ใช้ยาเซฟตี้มาดูดนานแล้วร่วมถึงกองทัพนาซีเองแต่หากก็มีการขุดข้อมูลเลิกเมื่อบรุษมานี่เองและพบว่าติดงอมแงมอีกด้วยนักประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองบ่เคยนำเห็นปัญหานี้อย่างจริงจังแต่เมื่อพบข้อมูลแบบนี้แล้วก็ส่วนให้ต้องทบทวนความเข้าใจและการตีความประวัติศาสตร์กันใหม่และในคลิปนี้ทั้งสองบรอดแคสต์จะพาทุกคนมาชมไซนวดผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์จากหน้ามือเป็นหลังมือส่วนจะมีนางราเป็นอะไรกันนั้นก็เรื่องพักผู้มีตาหรือกดปุ่ม subscribe พร้อมกดเรียงข้างด้านลงบนเลยจากนั้นเข้าไปชมฟังพร้อมกันและก็ความโปรดใช้วิจารณญาณการชมด้วยโดยในสงครามและความขัดแย้งนั้นมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะให้เราทหารแล่นเข้าใส่ฝ่ายกองกันข้ามพร้อมยอมตายสละชีพเพื่อชาติอุดมการณ์ความเชื่อและความจงรักภักดีแต่ก็แม้ว่าทุกครั้งที่ความบากาตายถือกับเคลื่อนไปด้วยสิ่งเหล่านี้ย้อนว่าในยุคของนาซีการเฮสงครามเพื่อสายทานผู้นำจำต้องใช้ยาเทียดให้บาคลั่งแท้โดยวัตถุประสงค์ต้องการข้ามขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์อัปเกรดตัวเองให้กลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนเพิ่มศักยภาพในการโฮปเพิ่มความกล้าความบาโดยนาซีจึงคิดค้นเคมีบางอย่างเพื่อมาใช้ในสงครามครั้งนี้โดยเฉพาะย้อนว่าลำพังเพียงแต่กำลังพลและวุ่นยุทโธปกรณ์ปกติแล้วก็อาจจะเพียงพอโดยเฮาลองจินตนาการเบื้องว่าภาพที่ฐานนาซีเยอรมันได้แล่นเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งปะทะกับศัตรูแนวหน้าพร้อมประกาศต่อฐานฝ่ายกรมการค้าว่าพวกกูนี่แหละของแท้ชื่อไว้นั่นแหละประมาณนี้คำถามคือว่าเป็นอย่างต้องใส่ยาบ้าเกินมนุษย์โดยแอมเฟตามีนที่เฮาคนหูในเชื่อยาบ้าถูกใช้ในส่วนสงครามโลกโดยเฉพาะมีโตซานคล้ายกับเอมเฟตามีนหรือยาไอซ์ที่ถูกบรรจุในยุทธศาสตร์การโฮปของกองทัพนาซีเยอรมันโดยยาเซฟติดเหล่านี้ได้ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทลดความเมื่อยและความยากอาหารเพิ่มความตื่นโตเอมเฟตามีนเพียงให้คนบ้าคลั่งถูกบอกว่าเป็นยาเซฟติดในยุคปัจจุบันแต่ในสมัยสงครามโลกมันถูกผลิตออกมาอย่างแพร่หลายในระดับโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงสงครามโลกที่สองเป็นตัวเร่งให้หลายประเทศพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อแซงหน้าฝ่ายกองกันข้ามให้ได้อย่างน้อยหนึ่งก้าววิทยาการทางการแพทย์ก็บ่แม่นข้อยกเว้นแถมยังบอกอีกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นยาเซฟติดเป็นเรื่องที่กฎหมายทางการแพทย์ไปแล้วโดยเอาเข้าแท้ที่จริงแล้วบ่แม่นเพียงนาซีที่ใช้ยาบาพอกองทัพญี่ปุ่นกองทัพอเมริกาก็ใช้สารกระตุ้นนี้คาเดียวเพื่อให้ทหารมีความกล้าลืมความยันกลัวนาซีเยอรมันน่าเป็นผู้บุกเบิกสายพานการผลิตเพื่อส่งต่อสนามโฮปโดยเฉพาะในด้านอุดมการนาซีเยอรมันมีจุดยืนชัดเจนเรื่องการต่อต้านยาเซฟติดเพราะมันแสดงเห็นแต่ความอ่อนแอและเป็นเครื่องย้ำเตือนความตกต่ำด้านจิตใจความน่าอับอายจากการพ่ายแพ้ของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนาซีเกี่ยวข้องทั้งโคเคนเฮโรอีนมอร์ฟีนและแอมเฟตามีนและบ่แม่นแต่คอยกเว้นเท่านั้นมันถึงยองว่าเป็นยามหัศจรรย์ที่ให้ภารกิจของนาซีสมบูรณ์แบบโดยมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับฮิตเลอร์ว่าฮิตเลอร์ติดยาเซฟติดนักและผลของเอมเฟตามีนยังให้ฮิตเลอร์เส้นเลือดแตกขณะลบหนีไปยังบังเกอร์ซึ่งเป็นที่มาสุดท้ายโดยยาเม็ดที่ผลิตออกคาร์เทเมตในช่วงซุ่มปี1930ครอบงำกองทัพจักรพรรดิไลท์ที่3ของเยอรมันเป็นเครื่องมือเพิ่มพลังและสร้างความมั่นใจให้กองกำลังพลเพิ่มความกระหายกำจัดความยานต่างจากเฮโรอีนฟินหรือเหล้าสารเสพติดให้ไทยมีความสุขและเกิดความฟินชั่วคราวเพื่อลบความกบเคลื่อนและลบหนีความทุกข์ทางใจและเมื่อนาเซเสนอเรื่องข้อสมบูรณ์แบบของสวนสาธารณะอารยานที่ฮิตเลอร์ประกาศว่าเราต้องการคนอ่อนแอเราต้องการแต่คนเข้มแข็งเท่านั้นจึงมีแผนอย่างเหมาะสมไปกว่าแอมเฟตามีนที่สามารถให้ทานข้ามขีดจำกัดของคนปกติสามัญกลายเป็นย้อนมนุษย์ใดมีนักเคมีชาวเยอรมันเฟรดริคฮูไซทอดแบบตัวยาตัวใหม่มาจากเอมเฟตามีนของอเมริกาที่ชื่อว่าเบนซิดินยาโดฟสำหรับนักกีฬาในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกที่นครเบอร์ลินในข้อสอบ1936จนปีต่อมาล่าสังเคราะห์เมเอมเฟตามีนขณะเฮ็ดเวียกให้บริษัทการยาจากนั้นก็ผลิตเมเอมเฟตามีนออกสู่ท้องตลาดในซึ่งเฟอร์วาตินโดยเป็นยาต้านเศร้าให้ตื่นโตสามารถหาซื้อได้ทั่วไปมีกระทั่งช็อกโกแลตผสมกับเมเอฟเฟตามีนโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาซึ่งถามว่าอาการของยาชนิดนี้
มันมีลักษณะเป็นแนวใดซึ่งว่ากันว่ามันก็บ่ต่างจากคอลลาเจนที่เวลาเฮากินเข้าไปแล้วจะรู้สึกมือไม้สั่นเบาโตกาได้กาเซียต่อมาคุณสมบัติสุดยอดของเพอร์วาตินไปเข้าหูของออโตเอฟลังเกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์กล้าโฮมจึงมีไอเดียใส่เพอร์วาตินในสนามโฮปยอนเซว่าทหารเทอร์กาโตนด้วยแอมเฟตามีนจะมีความได้เปรียบในกองทัพในหลายด้านลังเกเชื่อว่าเปอร์วาตินจะเป็นสารสุดยอดสำหรับการปลุกเร้าทหารจากความเมลาเฮาอาจขยายขีดความจำกัดทางการทหารได้หากเขาสามารถจำกัดความเมลาตามธรรมชาติโดยวิธีทางการแพทย์ลังเกทดลองอย่างนี้โดยตัวเองและบันทึกว่าเปอร์วินเตนเอทเฮเจ้าสมาเฮดเวียกต่อไปได้36หา50ชั่วโมงโดยบ่ฮู้เมลาจักหน่อยในการนำไปใช้แท้ก็มาฮอดเมื่อกองทัพนาซีเยอรมันเริ่มแจกใช้ยาเปอร์เวอร์เตนของบริษัทนองให้กองพลยันกองที่3ระหว่างการยึดครองเซโกสโลวาเกียในคศ1938และการบุกโปแลนด์ในเดือน9ปี1939ผลก็คือเยอรมันสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จในเดือนตุลามีทหารโปแลนด์เสียชีวิตประมาณ 100,000 คนเลยทีเดียวโดยการบุกแบบสายฟ้าแลบคือการบุกยังไม่ว่าจนคาเซบุทานังโตแต่ราคาของความไวคือความไม่ลาของกำลังพลเมื่อเมื่อก็ต้องพักเฮ็ดให้ภารกิจค่อนข้างอ่อนแอเดี๋ยวบุกเดี๋ยวยุดดังนั้นเมื่อเฟอร์วาเตนเฮ็ดให้ทหารเล่นเข้าไปทางหน้าอย่างบ้าคลั่งโดยไม่ต้องพักเมเฟตาเมนจึงเป็นกลไกสำคัญที่อยู่เบื้องหลังและเมื่อทัพสากลตุนจำนวนหลายทหารก็เซฟลายแม้ว่าจะต้องย่างมันมือมัดเคินขอบ่เมื่อยแม้แต่น้อยในช่วงปี1940การบุกแบบบริซิเคิร์กพบแบบมันมือมัดเคินเอ็ดให้นาซีสามารถยึดแดนมาร์กและนอร์เวย์ยังไว้ว่าก่อนเคลื่อนตัวไปยังฮอลแลนด์เบลเยียมและฝรั่งเศสผ่านเส้นทางที่มันจะผ่านใดผลของมันคือทหารนาซีฮบต่อเนื่องเป็นเวลา10มื้อในสนามฮบดังเคิร์กและเคลื่อนพลในหลายขั้ว35กิโลเมตรต่อมื้อและต่อมาเมื่อพบว่าการสยายเมเอเฟตาเมนเป็นประจำยาต่อเนื่องส่วนผลกระทบอย่างหนักต่อสุขภาพของเหล่าทหารในปลายปี1940กองทัพนาซีเยอรมันก็ลดเอเฟตาเมนและประมาณปี1942ฮงหมอได้จัดให้เมเอเฟตาเมนเป็นยาเสพติดแต่ยาประเภทนี้ก็ถูกส่งไปยังแนวหน้าของสงครามอยู่ดีและนอกจากนี้แล้วฝ่ายสมรรถเมตรก็ยักบ้าคือเดียวเมื่อหน่วยราชการลับของอังกฤษพบยาเพอร์วาตินจากเครื่องบินฮอปของเยอรมันที่ถูกยิงตกมหัศจรรย์สิ่งเหล่านี้ยังให้ทหารข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ใดจึงมีความคิดจะใช้แอมเฟตามีนมาเพิ่มประสิทธิภาพในกองทัพจนในปี1941กองทัพอากาศอังกฤษได้อนุมัติใช้ยาในรูปแบบเม็ดและสูบดมจากดังอย่างเป็นทางการแต่ที่สุดแล้วก็มีการใช้แพร่หลายหลังจากพบข้อเสียหลายก็ข้อดีนอกจากนี้แล้วนาซีบ่หยุดเพียงแต่แอมเฟตามีนพอยังทดลองนำสารประกอบตัวใหม่นำมาเฮ็ดยาวิเศษประสานทหารซูเปอร์ฮิวแมนอีกครั้งเริ่มจากทำเม็ดนำนักโทษในค่ายซาแซนฮุเซนถึงจะไปทดลองใช้ยาที่มีชื่อว่า DIX จากนั้นก็ใช้แบกเครื่องประมาณ20กิโลกรัมย่างด้วยตีนเกือบ90กิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องหยุดพักในช่วงทำเม็ดนักโทษก็ยังมีอารมณ์ดีแต่ว่าทัศนีสมบูรณ์ผ่านไปทุกอย่างก็พังบ่เป็นท่ายา DIX เป็นส่วนผสมของเพวาติน3มิลลิกรัมบวกกับโคเคน5มิลลิกรัมออกซิโคเคนหรือยาระงับปวดจากฟินสกัดในแบรนด์อูโกดาประมาณ5มิลลิกรัมเพื่อวัตถุประสงค์เดิมคือการให้ทหารมีความอดทนกล้าต่อสู้อย่างบาดเดือดเพื่อชัยชนะของสงครามอารยันแต่โชคดีที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงในปี1945ด้วยความพ่ายแพ้ของนาซีเยอรมัน DIX จึงหยุดตีการทดลองและไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายสำหรับตัวอดอล์ฟฮิตเลอร์แล้วเริ่มติดยาในปี1941เมื่อการสู้รบเริ่มมีปัญหาพอเปิดศึก2ด้านทั้งสหภาพโซเวียตและอเมริกาบันทึกของหมอประจำโตซึ่งผู้เขียนได้ไปค้นมาให้ข้อมูลว่าเฮกเลอร์มีปัญหานอนบ่หลับมีไข้ขึ้นสูงปวดท้องเป็นประจำขาดเหนื่อยแห้งที่จะลุกขึ้นมาปลุกใจหรือห่วงประชุมกับเหล่าทหารเพื่อตัดสินใจในเรื่องการฮอบโดยหมอประจำของอดอล์ฟเฮกเลอร์ได้ให้ยาตระกูลเฟนพร้อมกับซีดฮอร์โมนบางชนิดให้กับอดอล์ฟเฮกเลอร์ซึ่งเฮกเลอร์พอใจหลายเหมือนกับชุบชีวิตใหม่แล้วหับยาเหล่านี้ในปริมาณหลายขึ้นทุกเมื่อจนติดยาอย่างนักโดยฮิตเลอร์มักยาอุกโดเป็นพิเศษ
โดยเขาผูกกับเปอร์วาตินและเมืองพันธมิตรยกพลขึ้นบกทางยุโรปเมื่อเดือน6ปี1944ก็บุกยึดประเทศที่นาซีเยอรมันและครอบครองไว้กลับมาและมุ่งหน้าสู่เบอร์ลินที่เฮกเลอร์พำนักอยู่ในขณะเดียวกันทางเหนือกองทัพสหภาพโซเวียตก็ตีขนาบมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันแข่งขันว่าใครจะฮอดเบอร์ลินก่อนในสภาพกำลังแพ้และจนมุมเฮกเลอร์ก็ติดยาเหล่านี้อย่างนักแต่ว่าในต้นปี1945ยาเหล่านี้ก็ขาดแคลนหลายพอโรงงานถูกทำลายโดยฝ่ายสหพันธมิตรเฮกเลอร์จึงมีอาการของคนขาดยามือไม้ชันไปหมดจากภาพข่าวของฝ่ายนาซีเองจนเชื่อกันว่าลาเป็นพยายามโตแต่เลิกแล้วคนอ้อมข้างหูดีว่าเป็นผลพวงมาจากยาเสพติดและสุขภาพที่ชั่วหายของสายหนวดในวัย56ปีและนี่คือสายหนวดผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์จากนายมือไปหลังมือและนับจากทหารนาซีและแลนเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งพอมาตัวยานักแบบพวกกูนี่แหละของแท้ก็บอกปรากฏขึ้นเองพอนาซีใช้ยาเอฟเฟตามีนก็เพื่อปกป้องชาติแม้ว่าตัวเองแพ้ก็ตามในปัจจุบันยาเสพติดเหล้านี้ก็ถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปหลายรูปแบบบางประเทศมีการใช้อย่างแพร่หลายมีการออกแบบรุ่นใหม่มาเรื่อยๆจนห้ามฮู้ด้วยซ้ำว่าการที่ยาเสพติดมันส่งผลดีหลายกว่าผลเสียด้วยซ้ำแต่หากใช้ในภาวะสงครามยาในทุกนี้นั้นมันก็อาจจะมีบางประเทศที่อาจจะมีการใช้ยาเสพติดเหล่านี้อยู่บวกจะเป็นทหารของรัสเซียยูเครนทหารของอิสราเอลทหารพม่าที่ได้มีปฏิบัติการเพื่อโจมตียึดพื้นที่นั่นเองและทุกคนได้มีความคิดเอาใดเกี่ยวกับการติดยาของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์บรรดาลงมือเลยเอาเป็นว่าต่อไปมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แชร์ส่วนคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรนั้นก็รีบฝากผู้มีตาเรียกกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดเรื่องข้างดาลงมือเลยเพื่อจะพัดคลิปใหม่ส่งบ่ายแค่สำหรับวันนี้สบายดี